นี่แพ้อากาศนะดูแล้วเว้ยเกิดอะไรขึ้นวะนอนดึกพักผ่อนน้อยขี้มูกไหลเมื่อคืนคุยเรื่องอีทศอีช่อคือใครอีทศอีช่อเนี่ยใครเหรอเฮ้ยเมื่อเช้านี้แพ้งวะตายตายตายดูกระดาษชู่ครับเช้านี้ตื่นมานี่น้ำมูกไหลมากถ่ายรูปไปยั่วทุกน้องเล่นดีกว่าครับไม่รู้มันตื่นกันยังป่านนี้นะครับหน้าอายเวลานี้ไหมสักวันมันต้องแม่นขึ้นใช่ไหมความพยายามที่ไหนก็พยายามต่อไปพี่น้องนะสวัสดีคุณเบียร์สวัสดีพี่สาธิตอาจารย์โอผู้กลัวเมียเช้านี้ในไลน์เพิ่งเปิดดูครั้งแรกมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ยเช้าๆนี่นะมีแต่ดอกไม้เปิดก็โอ้ยมีแต่ดอกไม้จริงๆนะผมว่านะในกลุ่มเนี่ยครับนะกลุ่มนี้เป็นสมาชิกเป็นร้อยคนนี่นะแค่เจอดอกไม้คนละดอกนี่ก็แย่แล้วผมนะตอนนี้มีสมาชิกอยู่เป็นสิบกลุ่มเลยผมบางทีเลยขี้เกียจเปิดเลยต่อหลังนี่เพราะเลยว่าโอ้พวกพี่ท่านส่งกันแต่ดอกไม้ดูดิมีแต่ดอกไม้อีกแล้วโอ้เราส่งรูปกาแฟเขาแล้วกันไหมครับ ส่วนใหญ่นี่ก็จะดอกไม้กันอย่างเดียวเลยใครมาทำเพจพิษบูโซนของผมวะทำไมมีเพจพิษบูโซนเยอะเหลือเกินวะใครมาปลอมเพจผมทำไมมีคนมาปลอมเพจผมเยอะจังเลยมีเพจพิษบูโซนวอลลุ่ม2เนี่ยแหงอ่าทำไมมันต้องมาปลอมเพจกูด้วยไว้พวกเวรส่งมาเตือนเฉยเลยอ่ะกาแฟสักแก้วนะครับเปิดเข้ามานะเจอเพจที่บูโซนนั่นเป็นคนกดน้อยจังวะดูมีเอ้าเพจปลอมมี2-3โพสต์จะมาปลอมเพจผมทำไมเช้านี้เราคุยเรื่องอะไรกันดีครับรู้สึกกับสวัสดีน้องกนกพิษบูลิชิลนหรือน้องแก้วของเรานะครับเป็นทนายว่าความฟรีทั่วราชอาณาจักรใช่ไหมทนายอาสาว่าความฟรีทั่วราชอาณาจักรข่าวเรื่องสกุลเงินใช่ไหมครับเรื่องสกุลเงินนี่นะผมว่าอนาคตข้างหน้านะมันคงหนีไม่พ้นมันคงหนีไม่พ้นแต่ว่าใครนะครับจะเป็นคนที่ให้การรับประกันว่าเงินเหล่านั้นมันซื้อได้จริงเหมือนกับนี่ครับการมีสกุลเงินบน Facebook นะครับมันก็เหมือนกับเราไปห้างอ่ะแล้วเราจะไปกินอาหารนะครับเราต้องซื้อคูปองนะครับใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้คนที่จะออกคูปองอ่ะยังไงมันก็หนีไม่พ้นเงินสกุลหลักใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องเอาเงินดีเงินจริงเนี่ยไปซื้อไม่งั้นเราก็จะได้เงินสกุลอันนี้ในเว็บในอย่าง Facebook นะครับเขาจะออกเงินตระกูลอะไรลิบ้าใช่ไหมครับนะอยากจะทำเงินสกุลลิบ้ามันก็เหมือนกับห้างสรรพสินค้าที่มีคูปองอาหารนะครับคือถ้าเกิดคุณจะกินอาหารในห้างเขาเนี่ยคุณต้องเอาเงินไปแลกคูปองก่อนแล้วคูปองไปแลกอาหารแล้วเหมือนกันต่อไปการซื้อขายอะไรก็แล้วแต่นะใน Facebook เนี่ยคุณอาจจะต้องซื้อเป็นหน่วยเงินลิบ้านะต้องไปแลกเอาเงินไปแลกก่อนอยู่ดีคุณจะไปได้หน่วยเงินมาได้ไงจริงมั้ยครับคุณก็ต้องเอาเงินจริงๆเนี่ยไปแลกมาพอแลกเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาเงินตัวเนี้ยไปซื้อของใน Facebook
หลักการก็คงเป็นแบบนี้ครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้คูปองเหล่านี้มันจะแลกคืนเป็นเงินสดได้หรือเปล่ามันจะแลกเป็นเงินอะไรได้เลยต้องเก็บเป็นเงินตระกูลนี้ตลอดแต่เชื่อเถอะครับว่าอนาคตข้างหน้าครับเพื่อให้อัตราการซื้อของในราคามันนิ่งนะครับจริงจำเป็นเราต้องใช้ไปเลยว่าเงินในสกุลนี้มันไม่ขึ้นไม่ลงนะครับนึกออกไหมครับเงินดิจิตอลมันอาจจะไม่ขึ้นไม่ลงก็กําหนดไปเลยว่า1ลิบ้าสมมุติว่าราคาของเนี่ยมือถือ1เครื่องอาจจะมูลค่าอะไร10,000ลิบ้าอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีเงินลิบ้าในมือคุณก็ซื้อได้เลยจบแต่ถ้าคุณไม่มีอ่ะคุณก็ต้องเอาเงินไปแลกหรือต้องใช้เครดิตการ์ดการรูด1ลิบ้าเท่ากับ1ดอลลาร์สมมุตินะครับอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าต่อไปก็คือทำอะไรก็สแกนบาร์โค้ดใช้มือถือจ่ายตังค์เหมือนที่ประเทศจีนทำอยู่ตอนนี้อันนี้เงินพวกนี้ผมก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะยังไม่รู้ว่ามันอะไรคือความมั่นคงแล้วใครก็อย่าได้ไปคิดว่าจะรวยเพราะเงินพวกนี้นะครับนะไม่มีหรอกครับใครโง่อ่ะใครจำไว้นะมีหลายคนพยายามคิดว่าคนอื่นโง่กว่าตัวเองฉลาดนะครับข่าววงในออกมาแล้วอ้อยเหลือตันละ400กว่ากินยาซีเทคใช่ไหมมียาซีเทคผมก็มีว่าแล้วก็เอาสเม็ดเหมือนไม่รู้น้ำมูกขึ้นลำไหลกันเนี่ยซีเทคซีเล็กซีเทคงงมากเอ๊ะทำไมวันนี้แพ้หนักขนาดนี้บ้างคือหลายคนนะครับชอบคิดว่าคนอื่นโง่ชอบคิดว่าตัวเองฉลาดนะครับก็เลยไปทำธุรกิจขายตรงไปทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่เพราะคิดว่าจะรวยคิดว่าตัวเองฉลาดมากเอาเงินไปต่อให้ตัวเจ๊งนะครับนะนั้นในเรื่องทางการเงินนะครับอย่าคิดว่าใครโง่กว่าเรานะเพราะคนที่คิดแบบนี้เจ๊งบงมาเยอะแล้วนะครับหรือใครจะเถียงเพราะอะไรเพราะความโลภอยากได้เงินเขานะก็เอาเงินไปต่อนะไปเล่นนะไปเล่นอะไรหุ้นเล่นอะไรบ้าๆบอๆนะแล้วก็เจ๊งกันมาแล้วก็ฟ้องร้องกันนะทุกวันนี้นะมันแชร์ลูกโซ่ไม่รู้กี่วงใช่ไหมครับก็อย่าพวกเราคิดเลยนะว่าอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะโง่กว่าเราไม่มีหรอกครับธุรกิจอะไรที่ได้เงินง่ายๆลงทุนน้อยได้เงินเยอะงานสบายรายได้ดีไม่มีหรอกนะครับประชากรบนโลกใบนี้นะครับนะมีเยอะแยะมหาศาลแต่ว่ามันก็ไม่มีใครโง่หรอกครับธุรกิจที่สบายรายได้ดีนะมีธุรกิจเดียวครับก็คือโกงเขานะครับ มีเพื่อนฝูงหลายคนครับที่ไปทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับโอเคคุณเป็นต้นสายนะจะได้เงินเยอะผมก็บอกเขาว่าอย่าทำเลยบาปกรรมนะครับบาปกรรมนะครับยาตัวนี้ซีเล็กใช่ไหมครับกินไม่ง่วงครับกินแล้วก็เฉยเฉยกินแล้วไม่ง่วงนะเพื่อนฝูงผมบ้างหลายคนก็มีนะที่ทำในช่วงนี้อยู่เขาเป็นต้นสายได้ทุนคืนแล้วที่เหลือคือเอากำไรเล่นต่อนะผมว่าพอเถอะอย่าไปทำเลยสงสารก็เถอะ
เพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยการเอาเงินไปเล่นธุรกิจพวกนี้นะครับก็คือเงินต่อเงินเราลงไปก่อนแล้วก็หาสมาธิเข้ามาเพิ่มก็ได้เงินปันผลได้อะไรเงี้ยไอ้พวกต้นสายก็ได้เงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมลงไป 500,000 ได้มาวันละ 5,000 นะครับ100วันได้มา500,000ครบนะครับที่เหลือก็เป็นการกินจากคนอื่นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เริ่มกำไรแล้วได้ทุนคืนแล้วสบายใจแล้วจะเจ๊งจะล้มไม่สนใจแล้วเพราะว่าได้ทุนคืนแล้วแต่ที่ได้แอคเคาท์มาแล้วแล้วก็เก็บวันละ5,000 มาเรื่อยๆซึ่งไอ้เงิน 5,000 ที่เขาได้มาก็คือการที่เขาไปบอกสมาชิกไอ้คนนี้เอาเงินมาลง 500,000 ก็ 500,000 มากระจายพวกต้นสายไปเรื่อยวันนึงถ้าเกิดปลายสายหาสมาชิกไม่ได้ใช่มั้ยครับก็ไม่รู้จะเอาเงินไหนมาจ่ายแต่พวกต้นๆมันก็กำไรเละแล้วก็ไม่สนใจไม่เดือดร้อนแต่พวกที่เพิ่งจะมาลงเนี่ยเพิ่งเอาเงินลงไป 500,000 ทำได้วันละ 5,000 5,000 ทำมาแล้ว10วันได้มา 50,000 เงินชักเริ่มไม่มาละเพราะเริ่มหาสมาธิกันไม่ได้นะครับเห็นไหมธุรกิจแบบนี้มันคือการหลอกลวงครับคุณไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยนะแค่หาสมาธิแล้วก็บอกว่าเล่นหุ้นทองคำบ้างเล่นค้าเงินบ้างเล่นเก่งกำไรน้ำมันอะไรนะแชร์น้ำมันแชร์อะไรเอาเงินที่คุณลงไป 500,000 นี่ครับจะไปซื้อน้ำมันในต่างประเทศจะไปเก่งราคาทองคำในต่างประเทศแล้วก็จะมีเงินกำไรให้ทุกวันทีเดียวเราต้องลงทุนพวกนี้ขี้โม้ทั้งนั้นนะครับนะขี้โม้ทั้งนั้นเลยนี่คนไหนคนรู้จักผมเนี่ยก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้พวกมึงก็บ้านะก็ไปชวนคนมาลงนะสมมติลง10,000ได้วันละ100สมมตินะครับคนนี้ก็ลงไป10,000โอ้ได้กลับมาวันละ100ทุกวันไม่เกิดความโลภไว้ลง 20,000 ได้กลับมา200ใช่ป่ะ200จะเริ่มใส่ไปเลย 50,000 ได้กลับมาวันละ500เงินก็ใส่ไปเรื่อยเลยนะได้มาเท่าไหร่ก็ใส่เติมไปครับใส่ไปวันละตอนหลังใส่ไป 500,000 ได้เงินคืนมาวันละเท่าไหร่ 5,000 แล้วก็ไปแนะนำลูกค้าเนี่ยได้จริงๆเอาเงินไม่ดูเลยครับโอนเงินให้ดูบอกหลอกลวงผมบอกหลอกลวงครับแล้วคุณก็ต้องไปหาคนนี้เข้ามานะไปชวนคนมาทำชวนเพื่อนมาเนี่ยได้ตังค์จริงๆนะนี่ได้ตังค์จริงฉันได้วันละ 5,000 เลยเนี่ยตอนนี้ลงไป 500,000 ได้วันละ 5,000 ทุกวันเลยก็เช่นไปบอกเพื่อนต่ออยากให้เพื่อนรวยตามนะครับแต่ถึงเวลาจริงเจ๊งบงหมดอ่ะไอ้พวกนี้ก็ลงนะก็ตัวเองเนี่ยได้ลงไป 500,000 แล้วก็บอกพรรคพวกต่อแล้วก็ได้เงินมาเรื่อยไอ้เพื่อนนี้ก็เอ้ยดีไว้ก็ลงเงินนะเดี๋ยววันนึงก็หาคนลงไม่ได้ก็ล้มนะแต่ไอ้คนที่รับเงินเจ้าของธุรกิจนี้ก็มีคนเอาเงินมาให้ 500,000 บ้าง 10,000 บ้าง 1,000 มาแล้วก็เอาไอ้นี่มาเอา5ได้มา 500,000 จ่ายคืนไป 5,000 นะครับแล้วก็มีคนเข้ามาใหม่ก็จ่ายคืนเดี๋ยวแป๊บเดียวครับก็ล้มนะครับนั้นต้องระวังครับไม่มีหรอกครับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะรวยไวรายได้ดี